เรานั่งอยู่ที่ไหนครับบางทอมตอนนี้ครับมันเป็นตลาดนัดชักว่าวนะครับครับตอนนี้ผมกำลังอยู่ที่ร้านหนึ่งครับซึ่งข้างบนหัวผมเนี่ยก็จะเขียนว่า18บวกนะครับไม่ถึง19ก็เข้าได้แต่ว่า18ต่ำลงมาไม่ได้ใช่ไหมพี่ไม่ได้ครับตอนนี้ผมกำลังยืนอยู่กับใครคนนึงนะครับใครแนะนำตัวนิดนึงครับดีครับครับผมเฉลิมมานาครับครับวาการ์ตูนพี่มาทำอะไรตรงนี้ครับก็ตอนแรกก็มาจัดตั้งตลาดครับแล้วนี่คือเรื่องค่าก็เห็นพี่น้องของเพื่อนพอเยอะครับอยากเห็นความตั้งใจครับก็เลยอยากให้มีอะไรที่เพิ่มขึ้นเลยค่าสร้างเป็นมูลร้านถึงจุดบอลอันนี้คือแนวไฮบริดใช่ไหมครับถ้าพูดเป็นภาษาอังกฤษก็คือพูดแนวผสมครับระหว่างคาร์บอยกับแนวอินเดียนใช่ไหมครับพี่รับอินเดียนครับรับทุกแนวครับทุกแนวเข้ามาได้เลยครับซึ่งจะเป็นที่แรกนะครับที่ผมมองแล้วว่าเราสามารถมาเสพพวกไม่ใช่เสพยานะครับเสพพวกงานศิลปะพวกนี้ได้นะครับซึ่งพี่เหลิมเองก็ได้มาทำเป็นครั้งแรกใช่ไหมครับพี่ในเรื่องของแนวทางพวกนี้นะครับแนวคาร์บอยครับก็อยากให้พี่เหลิมช่วยเชิญชวนหน่อยครับเพื่อนๆที่อยู่ในจังหวัดและต่างจังหวัดครับเชิญชวนพี่น้องของเพื่อนทั้งหลายนะครับลองมาเที่ยวสตูลดูครับครับจะได้มาร่วมกันร่วมชื่นร่วมสร้างครับผมที่มีกระบอยครับก็มีอยู่เยอะครับผมครับมาเสพครับไม่ใช่เสพยานะครับเรามาเสพงานศิลปะกันครับที่นี่ครับเรียนเชิญครับขอบคุณพี่เหลิมมากเลยครับสวัสดีครับพี่ข้างของตลาดนัดชักว่าวนะครับเป็นร้าน18บวก10ครับต่ำกว่า18เราเข้าได้พี่ก็คงจะเข้าได้นะครับเข้าได้เฉียดได้ ได้ก็อยู่ในจังหวัดสตูลเรานะครับตรงนี้นะครับก็ผมมีแนะนำหน่อยครับบรรยากาศเป็นยังไงครับตรงนี้ครับตรงนี้ก็เป็นสไตล์คันที่หน่อยคาร์บอยผสมอินเดียนนะครับมีกระโจมผสมผสานกันครับเป็นร้านของพักพวกนะครับในทีมงานของจังหวัดสตูลนะครับก็อยากให้บางวิช่วยเชิญชวนหน่อยครับที่นี่ครับครับก็ขอเชิญชวนนะครับเป็นร้านเพิ่งเปิดใหม่ได้ไม่ถึง1อาทิตย์นะครับครับอยู่ตำบลคลองขุดนะครับที่ตลาดนัดชักว่าวนะครับครับถ้ามาจากตัวเมืองก็พ้นบริษัทอยู่ที่ตรงกันข้ามเยื้องๆกับสำนักงานวัฒนธรรมเก่านะครับตรงนี้ครับก็จะมีพวกเครื่องดื่มพวกน้ำปั่นน้ำอะไรมีไหมครับมีครับมีทุกอย่างมีลูกชิ้นทอดมีปลาเผาครับมีเครื่องดื่มทุกชนิดครับครับผมมีชนิดก็เรียนเชิญเพื่อนๆนะครับเข้ามานะครับก็ใครที่ชอบแนวลักษณะอย่างนี้ครับหรือไม่ชอบแนวลักษณะนี้ก็สามารถเข้ามาได้ครับมาทักทายในกลุ่มตรงนี้ได้นะครับใช่ครับผมแล้วก็บางทอมนะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆมากเลยครับเข้ามานะครับเรียนเชิญนะครับขอบคุณครับผมคุณอาสองครับกำลังนั่งอยู่กับเจ้าของร้านครับซึ่งกำลังทำการเขียนตัวหนังสือครับกำลังไลฟ์อยู่ครับชื่ออะไรครับผมครับเต้ครับเต้โปรกราฟิกครับเต้โปรกราฟิกครับซึ่งกำลังเขียนอยู่ลองพูดที่มาของร้านหน่อยครับว่าเรามาตั้งร้านตรงนี้ตั้งแต่ตอนไหนแล้วก็แนวการจัดร้านเป็นยังไงบ้างครับที่นี่ครับเปิดร้านตั้งแต่ตอนไหนเปิดวันที่18ครับครับวันที่18กรกฎาคมที่ผ่านมาก็ประมาณ7วัน7วันเปิดวันที่พอดีเลยนะครับครับเป็นวันที่พอดีที่มาก็คือก่อนหน้านี้มีการตั้งตลาดชักว่าวนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสได้คุยกับพี่กลุ่มคาวบอยสตูลนะครับครับพี่ๆเค้าก็ให้แนวคิดว่าเราน่าจะทําสถานที่ไม่ต้องสถานที่นึงเพื่อจะเอาไว้มีตติ้งกันอันนั้นคือเป็นที่มานะครับซึ่งตลาดเค้าเปิดวันที่13ครับก็ใช้เวลาคิดกัน5วันพอดีวันเกิดผมพอดีวันที่18ถือโอกาสเลยถือโอกาสเลย
ตั้งร้าน18บวกแล้วเปิดร้านกันวันนั้นเลยครับผ่านมา7วันครับแนวคิดจากกลุ่มพี่ๆคาร์บอยสตูลถ้าไม่ใช่คาร์บอยเนี่ยกลุ่มอื่นก็นั่งได้ไหมครับนั่งได้ครับทุกกลุ่มครับได้ทุกกลุ่มครับผสมผสานเราสามารถนั่งได้เลยครับก็เป็นที่แรกของจังหวัดสตูลนะครับซึ่งสามารถมาเสพพวกของงานศิลปะเมื่อกี้ผมเดินดูแล้วก็มีงานศิลปะเยอะแยะใช่ไหมครับที่นี่ใช่ครับใช่หลักๆผมทำร้านแอดเวอร์ไทซิ่งอยู่แล้วครับแล้วผมชอบศิลปะแต่บังเอิญผมจบการตลาดแต่ความใฝ่ฝันเนี่ยอยากมีแกลเลอรี่เอาไว้โชว์งานนะครับอยากมีแกลเลอรี่เอาไว้โชว์งานก็เลยหามาสร้างสุดเบอร์ไว้ข้างในเดี๋ยวให้น้องตูนพาเดินเข้าไปก็ได้ฮะเดี๋ยวเปิดไฟโชว์เดี๋ยวครับสุดเบอร์คืออะไรครับสุดเบอร์คือแกลเลอรี่ที่ผมทำไว้โชว์งานครับจะมีงานโชว์มีอะไรอยู่ข้างในครับเพื่อนๆก็มาดูเลยครับสุดเบอร์ครับผมแล้วข้างนอกเนี่ยก็คือทำเป็นสไตล์ลานคาวบอยนะผสมผสานเขาเรียกอะไรผมก็ไม่ได้ลึกซึ้งกับคาวบอยมากมายแต่ผมชอบเฉยๆผมมีความชอบผมดูหนังคาวบอยเยอะมีความชอบแต่ผมก็ไม่ได้ลึกนะครับครับก็ทำเป็นลานรีแลกซ์กันก็เลยสร้างบรรยากาศตรงนี้ขึ้นมาให้เป็นแนวสไตล์คาวบอยแล้วผสมผสานนี้ครับใช่ครับใช่สำหรับเพื่อนๆที่ผ่านไปผ่านมาแล้วครับก็ทางคุณเต้แนะนำครับที่ผ่านมาก็เชิญชวนเพื่อนๆหน่อยครับนี่ครับแวะได้นะครับผมมองว่าบรรยากาศรีแลกซ์อย่างนี้ในสตูลเราไม่ค่อยมีส่วนใหญ่เขาจะลงทุนกันเยอะส่วนใหญ่ก็จะทำแบบสไตล์วินเทจแบบอะไรยุควินเทจแต่มันใช้วัสดุยุคใหม่เยอะครับแต่ของเราเลือกเก็บพวกเศษไม้เศษวัสดุจากธรรมชาติเอามาทำมันจริงๆก็เป็นแนวเสพศิลปะเสพศิลปะอีกแบบนึงครับแบบพื้นเลยพื้นจริงๆสบายครับบรรยากาศสบายมากเชิญครับก็ใครไงก็ฝากด้วยนะครับชื่อร้าน18บวกครับขอบคุณมากครับแล้วเดี๋ยวเราไปเดินดูงานเสพครับสุดเบอร์ใช่ไหมครับสุดเบอร์ข้างในกันนะครับครับแค่นี้ครับขอบคุณมากครับคุณเต้ครับสวัสดีครับตอนนี้ก็ผมพาเพื่อนๆมาสู่งานศิลปะนะครับเรียกว่านี่คือชื่อร้านสุดเบอร์นะครับของคุณเต้นะครับที่ได้ทำไว้นะครับตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูครับว่างานศิลปะมีพวกอะไรบ้างนะครับซึ่งข้างในครับข้างในตามเข้ามาดูครับชิ้นนี้ครับจริงๆลูกค้าสั่งชิ้นงานตัวฉลุด้านในนะครับครับเสร็จทีนี้เสร็จวัสดุที่ว่ามันเหลือจากที่ว่าเราไม่ได้เอาไปใช้อย่างก็เอามาผลิตมาเป็นงานโชว์ตัวนี้ครับแล้วก็เรามาเติมแต่งเป็นกรอบรูปแล้วก็ตัดรูปผู้หญิงมาใส่เอาแต่ลายดอกด้านในส่วนตัวด้านนอกก็คือจากวัสดุที่ว่าลูกค้าไม่ได้ใช้ก็คือเราก็เอามาศิลปะครับมีที่เลยนะครับที่นี่งานสุดเบอร์ก็เป็นงานตัวหนึ่งครับที่เป็นงานศิลปะที่คิดได้ว่าเป็นเศษเหลือของวัสดุที่เหลือใช้ใช่ไหมครับแต่สามารถนำมาใช้ได้ในงานศิลปะนะครับเพื่อนๆที่ชอบงานศิลปะนะครับสามารถมาเสพได้นะครับที่นี่นะครับซึ่งตรงนี้เองผมก็ได้รับการอนุญาตจากคุณเต้เข้ามาชมในงานตรงนี้นะครับที่นี่เปิดประมาณกี่โมงได้ครับถ้าเป็นสาขาที่ร้านก็คือ8โมงถึง5โมงครับครับสาขาที่ร้านที่นี่ก็จะเปิดประมาณ10โมงถึง2ทุ่มอ๋อ10โมงถึง2ทุ่มครับแล้วก็มีจำพวกงานศิลปะอย่างเดียวไหมครับหรือว่างานทุกงานครับเหมือนลูกค้าอยากได้มีแบบมาเองก็คือให้ที่ร้านช่วยทำให้ก็ได้อ๋อลูกค้าอยากได้แบบอยากได้เป็นแนวของตัวเองก็ที่ร้านก็รับผลิตแนวทั้งเหล็กทั้ง PVC ทั้งพาร์ทบูดทุกชนิดนะครับโอ้ครบเครื่องเลยนะครับที่นี่ครับครบเครื่องเลยเพื่อนๆมาใช้บริการได้ครับที่นี่ครับซึ่งเป็นงานของงานศิลปะทั้งสิ้นครับก็เป็นที่หนึ่งนะครับที่สามารถเสพงานศิลปะนะครับที่จังหวัดสตูลเรานะครับก็ผมเองในนามของคาร์บอยก็ขอขอบคุณชื่อคุณอะไรครับที่มาเป็นตัวแทนของคุณเต้ครับยุทธครับขอบคุณคุณยุทธมากเลยครับที่แนะนำเราในวันนี้ครับขามาครับมาเที่ยวนะครับที่นี่ขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับหนึ่งสองสามแปดบวกจงเจริญ
็นกูเต็มๆเลยบัญญัติ10ประการของคาวบอยคาวบอยต้องไม่ยิงก่อนไม่ชกคนที่ตัวเล็กกว่าไม่เอาเปรียบผู้อื่นอย่างไม่เป็นธรรมคาวบอยต้องไม่กลับคำพูดหรือทำลายความไว้วางใจที่ผู้อื่นมอบให้เขาคาวบอยต้องรักษาสัตว์คาวบอยต้องอ่อนโยนต่อเด็กคนแก่และกรุณาต่อสัตว์คาวบอยต้องไม่คิดและไม่สนับสนุนการแบ่งแยกเผ่าพันธุ์หรือศาสนาคาวบอยต้องช่วยเหลือผู้ที่กำลังเดือดร้อนทุกยากคาวบอยต้องเป็นคนงานที่ดีคาวบอยต้องมีความสะอาดทางความคิดคำพูดการกระทำและนิสัยส่วนตัวคาวบอยต้องให้เกียรติผู้หญิงเคารพพ่อแม่และเคารพกฎหมายคาวบอยต้องเป็นผู้รักชาติ